ว่าที่เจ้าสาวทำหนุ่มหลอกจะแต่งงานกลับหนีไปพร้อมทองมั่นก่อนรับสารภาพขออย่าสาบแช่งว่าที่เจ้าสาวทำหนุ่มหลอกจะแต่งงานกลับหนีไปพร้อมทองมั่น10บาทก่อนรับสารภาพมีเมียแล้วขอโทษขออย่าสาบแช่งและอย่าแจ้งความสาวลั่นไม่ยอมแน่วันที่19ตุลาคม65ผู้สื่อข่าวได้รับการร้องทุกข์จากหญิงสาวรายหนึ่งหลังถูกชายหนุ่มหลอกตีสนิทอยู่กินฉันผัวเมียแกล้งมอบสร้อยคอทองคำ10บาทมั่นหมายไว้ก่อนแต่งอยู่กินด้วยกัน2เดือนออกอุบายขอสร้อยคอใส่หนีกลับบ้านแถมยอมรับสารภาพว่ามีเมียแล้วขอให้เลิกคบกันและอย่าแจ้งความเอาผิดโดยเจดาเปิดเผยว่าเมื่อเดือนสิงหาคมที่ผ่านมาได้รู้จักและคบหากับนายฤทัยขอสงวนนามสกุลช่างรับเหมาทำแท้งน้ำประปาซึ่งได้มารับเหมาอยู่ในพื้นที่และรู้จักกันกระทั่งไปมาหาสู่จนสุดท้ายฝ่ายชายบอกรักและขออยู่ด้วยจากนั้นนำสร้อยคอทองคำหนัก10บาทมามั่นหมายมีญาติฝ่ายหญิงรับรู้และอยู่กินฉันผัวเมียระหว่างนั้นขอเก็บเงินไว้แต่งงานกันฝ่ายชายถามว่าจะเรียกค่าสินสอดทองมั่นเท่าไหร่ตนบอกว่าสินสอดทองมั่นขอเรียกทองหนัก4บาทค่าสินสอด150,000ฝ่ายชายขอต่อรองตนบอกว่าขอสินสอด100,000บาทฝ่ายชายบอกว่าจะมาสู่ขอหลังออกพรรษาก่อนออกพรรษาตนได้จัดงานแต่งลูกชายนายฤทัยก็มาขอสร้อยทองคำ10บาทใส่งานแต่งบอกว่าเสร็จงานจะคืนให้ตนก็ไม่ได้อใจอะไรหลังจากเสร็จงานแต่งลูกชายนายฤทัยบอกว่าขอใส่สร้อยคอทองคำต่ออีกหน่อยจะไปทำธุระตนจึงให้สร้อยเส้นนั้นใส่ต่ออีกแต่แล้วนายฤทัยก็ได้หายออกจากบ้านไม่ติดต่อกลับมาตนได้ติดต่อไปหานายฤทัยแต่ไม่รับสายและใช้เบอร์โทรศัพท์หมายเลขอื่นโทรไปหานายฤทัยรับสายตนจึงสอบถามถึงเรื่องที่เกิดขึ้นว่าทำไมมีอะไรติดต่อไม่ได้มีอะไรปิดบังหรือเปล่านายฤทัยก็บอกว่าขอโทษตนเองมีเมียแล้วต้องขอโทษด้วยกับสิ่งที่ทำลงไปอย่าแจ้งความเอาผิดเลยและอย่าสาปแช่งด้วยขอจบกันแต่เพียงแค่นี้ตนจึงถามต่อว่าที่ผ่านมาทำไมถึงหลอกว่าจะแต่งงานจนกระทั่งยอมได้เสียมาอยู่ที่บ้านของตนถึง2เดือนและบอกทุกคนในหมู่บ้านว่าจะแต่งงานด้วยตนรู้จักคนมากมายจะมาพูดขอให้จบการแค่นี้อย่าเอาเรื่องสิ่งที่ยอมเป็นเมียในนามก่อนแต่งจะให้จบกันง่ายๆคงไม่ได้จะไปแจ้งความให้ตำรวจดำเนินคดีกับนายฤทัยที่มาหลอกจนตนหลงตายใจและยอมเสียตัวนานถึง2เดือนเจดากล่าวมดณปภัสประกาศกลางงานสุดท้ายขอลาวงการแฟนคลับใจหายพร้อมซัพพอร์ตตลอดไปช็อกใจหายแฟนคลับกามิกาเซ่มดณปภัสประกาศกลางงานสุดท้ายขอลาวงการก่อนย้ายไปอยู่ต่างประเทศแฟนคลับใจหายพร้อมซัพพอร์ตตลอดไปคอนเสิร์ตกามิกาเซ่ปาร์ตี้2022ที่จัดขึ้นณ Impact Arena เมืองทองธานีเมื่อไม่กี่วันนักร้องสาวมดณปภัสวัฒนากมลวุฒิดูโอสุดฮอตในตำนานโฟร์โมสต์ตัวท็อปค่ายกามิกาเซ่ได้ประกาศลาวงการบันเทิงโดยคอนเสิร์ตนี้เป็นงานสุดท้ายในวงการแล้วก่อนลาเมืองไทยและย้ายไปอยู่ต่างประเทศโดยขณะโฟร์โมสต์ขึ้นโชว์ท่ามกลางเสียงกรี๊ดจากแฟนๆช่วงหนึ่งมดได้บอกว่าวันนี้มีข่าวจะมาแจ้งซึ่งอยากจะแจ้งมาสักพักแล้วแต่ถือว่างานนี้ที่จะแจ้งให้ทุกคนทราบเลยนะคะคอนเสิร์ตนี้คอนเสิร์ตกามิกาเซ่เป็นงานในวงการงานสุดท้ายของมดแล้วค่ะโดยโฟบอกด้วยว่านางจะย้ายถิ่นฐานไปอยู่เมืองนอกแล้วทำเอา
แฟนๆต่างใจหายพากันส่งเสียงให้กำลังใจรวมไปถึงเขียนข้อความถึงมดผ่านคามิกาเซ่ปาร์ตี้2022ขณะที่มดก็ได้โพสต์ภาพงานสุดท้ายจากคอนเสิร์ตพร้อมข้อความว่าขอบคุณทุกคนมากๆนะคะสำหรับกำลังใจและคอยซัพพอร์ตกันมาตลอดถึงแม้จะเป็นงานสุดท้ายในวงการบันเทิงแต่ก็ยังไม่หายหน้าหายตาไปไหนนะยังติดตามกันได้ที่ YouTube ช่องมดนาปาปาดนะโดยมีเพื่อนๆในวงการบันเทิงและแฟนคลับเข้ามาคอมเมนต์โดยเฉพาะแฟนคลับต่างบอกเป็นเสียงเดียวกันอาทิใจหายมากเลยเรารู้จักกามิกาเซ่ก็จากวงนี้เลยผูกพันกันมากแต่เราก็เคารพในการตัดสินใจของมดแต่อยากให้มีมิทติ้งนัดสุดท้ายก่อนอีกนัดหนึ่งก็ดีจะได้รู้จัก FC ได้มากและยังมีคนคอยซัพพอร์ตด้วยยอมรับว่าตอนนั้นใจหายมากเมนฉันจะไปอยู่ที่อื่นแล้วจะอยู่ค่อยซัพพอร์ตนะครับเป็นต้นวอนยองไอวีอีโดนชาวเน็ตจีนถล่มไอจีหลังบอกว่าปิ่นปักผมเป็นของเกาหลีจางวอนยองไอวีอีไอดอลสาวชาวเกาหลีใต้โดนถล่มยับจากชาวเน็ตจีนหลังพูดในวล็อกว่าใส่ปิ่นปักผมลายนกฟินิกแสดงความเป็นเกาหลีใต้จางวอนยองจากวง IVE Idol สาวเกาหลีใต้วัย18ปีที่กำลังมาแรงอยู่ในขณะนี้ได้ถ่ายวล็อกที่เผยแพร่โดย Vogue Korea เมื่อเธอไปเยือนปารีสกำลังกลายเป็นดราม่าเมื่อเธออธิบายชุดที่กำลังสวมใส่ว่าฉันยังติดกิ๊บนี้เพื่อแสดงลุคความเป็นเกาหลีในปารีสทำให้ชาวจีนหลายคนไม่พอใจสื่อจีนอ้างว่านกฟีนิกซ์และมังกรเป็นรูปแบบดั้งเดิมและเป็นสัญลักษณ์ของจีนสื่ออธิบายว่าที่เกาหลีมีปิ่นติดผมแต่ลายนกฟีนิกซ์แฮปปี้นั้นมีเฉพาะสำหรับประเทศจีนในเวลาเดียวกันชาวเน็ตจีนก็วิพากษ์วิจารณ์ว่านั่นไม่ใช่การขโมยวัฒนธรรมดั้งเดิมของเราหรอและนี่เป็นปัญหาที่ทนไม่ได้บางคนบอกว่าฉันคงแก้ตัวและขอโทษถ้าไม่รู้ว่านกฟีนิกซ์เป็นของจีนพร้อมกันนั้นยังมีชาวเน็ตจีนเข้าไปถล่มคอมเมนต์เดือดในอินสตาแกรมส่วนตัวของวันยองเกือบ 5,000 คอมเมนต์ทำให้แฟนคลับของเธอเข้าไปให้กำลังใจกันเป็นจำนวนมากอย่างไรก็ตามมีการแสดงความคิดเห็นตอบโต้ชาวเน็ตจีนอย่างเผ็ดร้อนโดยเฉพาะชาวไทยที่แซวแบบเจ็บจี๊ดว่าฮันบกก็จะเอากิมจิก็จะเอาปิ่นก็จะเอาแต่โควิดมึงไม่เอาเลยนะหลายคนแสดงความเห็นใจวอนยองเพราะเธออายุเพียงแค่18ปีกลับต้องเจอมรสุมดราม่ามากมายจากชาวเน็ตหลายประเทศเป็นดาบสองคมที่มาพร้อมความโด่งดังที่มาปีคูนิวส์